ขณะที่อีกหนึ่งคนนะฮะที่มีชื่อก่อนหน้านี้เหมือนกันนะฮะก็คือคุณอ๊อฟสุพนัทเนี่ยแหละฮะที่มีภาพออกมาว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งดาราที่ทำธุรกิจดีไอคอนนะฮะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้คุณอ๊อฟสุพนัทพร้อมกับคุณแม่จอยนี่แหละก็เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะเพื่อนำหลักฐานมาแจ้งความกรณีว่าเคยลงทุนกับดีไอคอนกรุ๊ปแล้วก็ปรากฏภาพว่าเป็นแม่ขายด้วยนี่แหละโดยคุณอ๊อฟสุพนัทนะฮะก็บอกว่าเมื่อคืนน่ะตนได้รวบรวมหลักฐานการรูดบัตรเครดิตจ่ายเงินให้กับดีไอคอนกรุ๊ปทั้งของตัวเองและของคุณแม่นะฮะเพื่อจะนำมาแจ้งความเพื่อต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองและคุณแม่เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งในผู้เสียหายที่ไปร่วมลงทุนนะฮะไม่ได้เป็นแม่ขายอย่างตามที่ถูกกล่าวหานะฮะเขาบอกว่าช่วงที่โควิดนั่นแหละคุณแม่ได้รับแอดของบริษัทนี้นะฮะซึ่งช่วงนั้นคุณแม่ก็เป็นผู้สูงอายุก็ว่างงานแล้วต้องการหาเงินมาช่วยเหลือตนที่แบบไม่มีงานในช่วงนั้นนะฮะซึ่งตอนนั้นน่ะตนก็ไม่รู้แหละว่าสิ่งที่คุณแม่เข้าไปทำคืออะไรเพราะตอนที่คุณแม่เข้าไปตอนแรกเป็นช่วงโควิดการตลาดก็จะเป็นอีกแบบมีการแบบประชุมทางออนไลน์นะฮะแต่หลังจากนั้นน่ะการตลาดก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงเริ่มถูกชักชวนให้ออกไปประชุมคุณแม่กลับดึกๆดื่นๆโฮโซมลงทุกวันนะฮะแล้วก็มีงานใหญ่ก็ต้องไปนั่งฟังความสำเร็จคนอื่นเขาซึ่งตนเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนเลยเพิ่งมารู้ตอนที่เป็นข่าวนี้แหละเขาบอกว่าตอนนั้นคุณแม่อยากเป็นนักเรียนดีเด่นเป็นนักธุรกิจที่โตเร็วนะฮะซึ่งก็ได้รับการชักชวนจากแม่ทีมว่าเนี่ยอยากโตต้องลงทุนเยอะนะฮะคุณแม่ก็เลยเปิดบินระดับดีลเลอร์นะฮะก็ 250,000 บาทนะฮะซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็มาชักชวนให้ตัวเองทำด้วยแต่ตนเองไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรถ้าตนเองจะทำก็ถ้าตนจะทำเองเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะฮะก็เลยไม่ทำใจไม่ทำแต่ว่าเห็นใจคุณแม่ที่หาลูกทีมนะฮะจึงไปเป็นลูกทีมของคุณแม่ช่วยเปิดบินไปอีก 250,000 นะฮะคุณแม่ก็ยังไปชวนญาติพี่น้องอีกประมาณ 8-10 คนเนี่ยมาเปิดบินรวมๆมูลค่าก็กว่า1ล้านบาทนะฮะทั้งนี้นะครับทางอ๊อฟสุพนัทยืนยันว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้ไปชวนใครต่อไม่มีสายเป็นของตัวเองด้วยไม่มีลูกค้าอย่างแน่นอนส่วนคุณแม่อยู่ในวังวนนั้นประมาณ1ปีพอรู้ว่าขายของไม่ได้ของมันขายไม่ได้เนี่ยจึงเลิกทำซึ่งเท่าที่มาไล่ยอดเงินดูเมื่อคืนนี้พบว่าส่วนของคุณแม่เนี่ยจ่ายเงินไปประมาณ 700,000 บาทส่วนของตัวเองเนี่ยก็ประมาณ 300,000 บาทรวมๆแล้วก็ประมาณ1ล้านบาทนะครับโดยจำนวนเงินที่จ่ายไปนอกเหนือจากการเปิดบินระดับดีลเลอร์2คนรวมกัน 500,000 บาทแรกนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่บริษัทออกโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆแล้วก็จะมาชักชวนบอกให้คนขายซื้อเนี่ยทดลองใช้ก่อนนะจึงจะมีการจ่ายเงินเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามสินค้าที่ได้มาก็เอามาใช้จริงอย่างกาแฟเนี่ยตนกับคุณแม่ก็เอามานั่งดื่มกันทุกวันซึ่งยอมรับว่าสินค้านั้นมันดีนะแต่ข้อเสียคือการทำการตลาดที่มันฮาร์ดคอร์เกินไปทำให้ทุกบ้านเนี่ยมีสินค้ามีคนขายเต็มไปหมดแล้วใครจะเป็นคนซื้อล่ะราคาขายปลีกก็สูงกว่ากันมากสุดท้ายแล้วสินค้าจึงถูกนำมากองรวมกันไม่สามารถขายได้ต้องนำมากินกันเองหรือว่านำไปแจกจ่ายคนข้างบ้านแทนพอเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาตัวเองก็เริ่มมาเพิ่งทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันจริงอย่างที่ทุกคนบอกเลยว่าธุรกิจเนี้ยไม่ได้เน้นการขายแต่เน้นการสอนให้คนชวนคนมาลงทุนซื้อสินค้าจำนวนมากส่วนข้อมูลที่ว่าตนเป็นแม่ขายเนี่ยตัวเองก็เพิ่งเห็นเมื่อวานเพราะว่ามีเพื่อนทักแซวมาว่าเป็นบอสออฟกับบอสจอยในหรือเปล่าพอไปดูข่าวเนี่ยก็พบว่ามีชื่อบอสออฟกับบอสจอยอยู่แต่ก็ตกใจนะตอนนั้นก็เลยยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองกับคุณแม่แค่บังเอิญชื่อเหมือนกันแค่นั้นส่วนรูปโฆษณาสินค้าที่มีการใช้รูปตนและเขียนว่า Founder นั้นเนี่ยก็คือตนไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำ Founder ที่แปลว่าผู้ก่อตั้งอะนะฮะไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำและตัวเองก็ไม่เคยอนุญาตให้นำรูปดังกล่าวไปใช้ด้วยโดยรูปนี้เป็นรูปที่ตัวเองถ่ายไว้ตอนไปถ่ายรายการแล้วก็นำถูกไปใช้ในหลายๆกรณีทั้งงานบุญงานบวชต่างๆนานาเลยนะครับรวมไปถึงรูปนี้ก็ถูกนำไปใช้เช่นกันด้วยซึ่งตัวเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Founder ของธุรกิจเนี่ยมันหมายความว่าอะไรถ้าตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งจริงคงรวยเป็นพันล้านไปแล้วซึ่งจะพิจารณาว่าถ้าหากการกระทำเนี้ยจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตออฟก็จะตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะครับไปฟังเสียงออฟสุพนัทกันหน่อยฮะแม่ที่ได้รับแอดมาครับผมแล้วก็เดินทางเข้าไปเรียนรู้ศึกษาคือแม่ทำก่อนแล้วแม่หาลูกค้าไม่ได้ผมก็เลยเห็นใจแม่ก็เลยผมก็เป็นลูกทีมให้แม่แล้วกันแต่ว่าแค่รูดโอนให้ไปแล้วก็เป็นลูกทีมให้แม่รวมแล้วเนี่ยทั้งหมดของคุณแม่นะฮะ700,000 กว่าบาทแล้วของผม 370,000 หรืออะไรสักอย่าง
แล้วจริงๆสินค้ามันขายได้บ้างไหมต้องบอกว่าขายไม่ได้แต่ถามว่าสินค้าดีไหมดีและผมติดใจมากแต่ที่ข้อไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นปัญหากับสังคมอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นการตลาดที่ฮาร์ดคอร์มากจนเกินไปไม่เน้นขายอ่ะเน้นสอนให้คนไปชักชวนคนอีกทีในปริมาณที่ต้องซื้อสินค้าเยอะแล้วทีนี้เนี่ยการตลาดเขาดีมากดีจนเกินไปเลยทำให้ทุกบ้านมีหมดเลยแล้วใครจะซื้อแล้วออฟมีขาของออฟไหมมีสาขามีลูกทีมอันนี้ยืนยันได้เลยครับว่าผมบริสุทธิ์ใจมากๆเป็นศูนย์ครับมันมีข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าคุณออฟก็เป็นลักษณะของแม่ขายอันนั้นอ่ะผมเพิ่งตกใจเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าดูข่าวจนผมไปซูมรูปที่เพื่อนส่งมาให้ดูมีบอสออฟแล้วก็บวกบอสจอยด้วยว่าผมตกใจมากเลยเพราะว่าผมชื่อออฟแล้วแม่ผมก็ชื่อจอยพอดีมากเลยไงอันนี้ก็ยืนยันนะฮะว่าตัวเองไม่ได้เป็นแม่ขายขนาดนั้นเขาก็บอกว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบอุ๊ยเน้นขายคนมากกว่าที่จริงของดีตัวเองก็ยังใช้เอง